อีกด้านหนึ่งค่ะการตรวจสอบการเลือกตั้งในเมียนมาก็มีผลออกมานะคะโดยเครือข่ายเพื่อการเลือกตั้งเสรีในเอเชียหรือว่าอันเฟลระบุว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งจบสิ้นลงไป8พฤศจิกายน2020ก็คือปีที่แล้วได้เข้าไปตรวจสอบทั้งเรื่องของกลุ่มคนผู้ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งเสียงของประชาชนที่สะท้อนออกมานะคะจนวันนี้ก็มีรายงานออกมาค่ะระบุว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาแม่นยำและสะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่ร่วมกันออกไปเลือกตั้งนะคะซึ่งตรงนี้เห็นได้ชัดว่าย้อนแย้งกับเหตุผลของทหารเมียนมานะคะคุณเทพชัยที่ระบุว่ามีความจำเป็นต้องออกมาก่อรัฐประหารต้องยึดอำนาจเพราะว่าพบความผิดปกติไม่ชอบมาพากลจากการเลือกตั้งในปีที่แล้วนะคะเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีหรือว่าแอนเฟลเนี่ยมีบทบาทอย่างมากนะครับในการเข้าไปสังเกตการการเลือกตั้งในหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้นะครับล่าสุดก็ในเมียนมานะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าการสังเกตการครั้งนี้นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่หลายพื้นที่นะครับแล้วก็บทสรุปในรายงานที่ออกมาเป็นทางการเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการทุจริตอะไรทั้งสิ้นที่มันเข้าข่ายว่าจะต้องทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้หมดความน่าเชื่อถือหรือว่าไม่มีเสรีหรือว่าไม่เป็นธรรมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบทสรุปเป็นรายงานที่เป็นการตอกย้ำไม่เห็นนะครับว่าข้ออ้างของทหารเมียนมาในการยึดอำนาจนั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีใครพูดได้นะครับว่าบทสรุปนี้จะมีความหมายแค่ไหนกับสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าชัดก็คือว่ารายงานฉบับนี้ความจริงตอนแรกก็ตั้งใจจะให้ออกมาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ทำให้การออกแถลงการหรือการออกรายงานที่เป็นทางการที่ออกมาต้องล่าช้าออกไปครับเพราะว่ายังต้องรอการร้องเรียนว่าจะมีการทุจริตหรือไม่แต่ว่าก็ไม่ปรากฏว่ามีนะครับถ้าจริงๆก็ตั้งใจว่าจะรอให้มันมีการสาบานตนของบรรดาส.ส.ทั้งหลายที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันนะครับบรรดาส.ส.ไม่ทันได้รับตำแหน่งเลยก็ถูกยึดอำนาจไปซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับการตรวจสอบการเข้าไปสังเกตการของแอนเฟลเนี่ยก็เป็นการยืนยันชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมพอสมควรทีเดียวและก็สะท้อนเสียงของคนเมียนมานะคะซึ่งรายงานก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการออกไปเลือกตั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเป็นการไปเลือกท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19และจากประชากร54ล้านคนของเมียนมานะคะพบว่ามีคนออกไปใช้สิทธิ์ 27.5 ล้านคนและก็พบว่าได้สะท้อนความหลากหลายของประชาชนคนเมียนมานะคะหลากหลายชาติพันธุ์ออกไปใช้สิทธิ์และพบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีตัวแทนผู้สมัครลงแข่งขันที่เป็นผู้หญิงมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นและประชากร5ล้านคนเป็นคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกนะคะได้เห็นการใช้สิทธิ์กันอย่างแข็งขันทีเดียวรวมถึงกลุ่ม LGBT ที่ออกไปใช้สิทธิ์กันมากด้วยนะคะซึ่งรายงานของทางอันเฟลที่ออกมาก็น่าจะสอดคล้องกับองค์กรที่ตรวจสอบการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะที่ใช้ชื่อว่า Carter Centerก็ระบุออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าการเลือกตั้งก็สะท้อนเสียงของประชาชนความต้องการของประชาชนด้วยค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงความประสงค์ของคนเมียนมาจริงๆนะครับซึ่งทำให้พรรค NLD ขององซานซูจีนั้นกวาดที่นั่งไปกว่า 85% ของที่นั่งทั้งหมดนะครับแต่ว่าคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหม่ที่ตั้งโดยกองทัพเมียนมาหลังจากการยึดอำนาจนั้นมีมติตรงกันข้ามกับสวนทางกันก็คือประกาศว่าเป็นการเลือกตั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมจึงประกาศให้การเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นโมฆะนะครับแล้วก็กองทัพก็บอกว่าจะมีการจัดเลือกตั้งใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครให้รับประกันได้ว่าจะเลือกตั้งใหม่ได้เมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าถ้าดูจากกรอบเวลาที่โฆษกกองทัพเมียนมาได้พยายามพูดมาตลอดนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ปีด้วยซ้ำไปรายงานที่ออกมาแบบนี้ก็คงจะเป็นแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อทหารเมียนมาในช่วงเวลานี้นะคะที่ได้เห็นเสียงของประชาชนที่แสดงพลังต่อต้านอย่างชัดเจนและขณะที่ทหารเมียนมาก็ยืนยันว่าพบความผิดปกติจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นรายงานฉบับนี้ก็คงจะเป็นอีก1แรงที่ออกมาต้านการคุมอำนาจของทหารเมียนมาค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ